เราถือกระป๋องไปไปขอตามบ้านคนเงี้ยคือเขาจะไม่เข้าใจเขาจะไม่โอเคเลยจนวันนึงมันแบบมันชินมือไปเองเราก็บอกไม่ได้ว่าทำไมมันทำให้เส้นเป็นอย่างนี้ได้มันก็อยู่ที่มือเราอยู่ที่ความตั้งใจของเราด้วยอะไรเงี้ยเริ่มพ่นไปตามเส้นเลยนะคะครับผมได้เป็นจุดเลยจุดเลยเมื่อกี้กล่าวแล้วพ่นไปจนตรงชื่อประกรณ์ครับประกรณ์ธนานนท์แท็กที่ใช้ในการทำงานก็ประกรณ์เลยครับตัวผมเองชอบแฟชั่นแล้วก็เราก็ไปเห็นกราฟฟิตี้อยู่ในบนเสื้อผ้าอยู่ในหนังสือแมกกาซีนเราก็น่าจะเอาพวกนี้มาทำแล้วพอทำไปมันก็ไปมามันก็กลายเป็นที่เราหลงแล้วก็ชอบกับมันครับผมจริงๆมันก็เหมือนงานเพ้นท์ทั่วไปแหละคือเราได้ระบายออกความรู้สึกของเราว่าอยากจะต้องการสื่ออะไรกับสังคมต้องการจะบอกอะไรอย่างเงี้ยครับผมแง่ลบก็คือบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจอาจจะไปมองอะไรที่แบบไปพ่นกันเละเทะตามข้างถนนก็จริงๆก็อยากจะบอกเขาคือเราเคยเจอเนี่ยบางทีเราแค่เข้าไปคุยเขาว่ากำแพงตรงนี้ผมอยากจะขอทำเขาบอกทำมันจะเป็นไงเหมือนกับไอ้ตรงอย่างนี้ป่ะเราก็เปิดมือถือแล้วก็เปิดให้เขาดูว่าอ๋อมันจะออกมาเป็นรูปอย่างนี้นะมันจะมีคาแรคเตอร์ที่เป็นสัตว์ที่ผมทำเป็นตัวการ์ตูนอย่างนี้อ๋อเขาก็โอเคแล้วค่าใช้จ่ายยังไงเราก็บอกเขาไม่มีค่าใช้จ่ายนี่คือเป็นกำแพงที่ผมชอบมองแล้วมันสวยดีผมก็เลยอยากมาขอทำแล้วอยู่ในช่วงที่ทำไปเขาก็จะซื้อน้ำซื้ออะไรอย่างนี้มาให้ก็เขาก็จะไม่เริ่มมีน้ำใจให้กับเราอะไรเงี้ยถ้าคนที่สนใจอยากเริ่มทำเลยครับไม่ต้องรออะไรเลยคือเอาจากอุปกรณ์ที่เรามีรอบตัวง่ายก่อนสีสเปรย์ทั่วไปไม่จำเป็นต้องเป็นสีพวกนี้เพราะมันค่อนข้างราคาสูงอาจจะเอาสีที่เรามีที่บ้านหรืออาจจะไม่มีก็อาจจะเป็นสเก็ตไปก่อนสเก็ตจนแบบมันชินมือชำนาญเป็นคาแรคเตอร์ตัวเองแล้วก็ลองทำจากกำแพงบ้านตัวเองลองดูเพราะถ้ามันไม่ดีเราก็สามารถลบได้ครับสำหรับน้องๆที่ดูรายการนี้นะครับก็พี่จะมาสอนเกี่ยวกับวิธีการร่างเส้นวิธีการสมเส้นครับผมแต่พวกนี้มันคือเราดูแล้วเราก็ต้องลงมือทำด้วยไม่ใช่ดูแล้วมันแบบดูแล้วจำไว้อย่างเดียวมันต้องปฏิบัติตามด้วยครับผมเพราะทุกอย่างมันต้องฝึกฝนคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโรงเรียนนานาช่างกับต้นอ้อภัทธิมาโกมลบวรกุลค่ะรายการที่จะนำเสนออาชีพที่น่าสนใจเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆในการค้นหาอาชีพที่ใช่ที่เหมาะกับตัวเราสามารถสร้างเป็นอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ค่ะน้องๆคะคิดว่าถ้าเราเรียนไม่เก่งจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ไหมคะตอบเลยว่าได้ค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะพี่ต้นอ้อจะพามารู้จักกับการทำงานกราฟฟิตี้ค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะต้องบอกว่า เรียนไม่เก่งแต่ว่ามีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของการทำงานกราฟฟิตี้อันดับต้นๆของประเทศและเป็นที่รู้จักของลูกค้ามากมายมีงานเข้ามาเยอะมากมายเลยนะคะแล้วงานกราฟฟิตี้มีเสน่ห์อย่างไรถ้าน้องๆอยากทำงานกราฟฟิตี้จะเริ่มต้นอย่างไรวันนี้พี่ต้นอ้อจะพาไปหาคำตอบตามมาเลยค่ะและตอนนี้นะคะพี่ต้นอ้อนั่งอยู่กับพี่ต่อค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่ต่อก็คือคนทำกราฟฟิตี้นะคะจะมาบอกเล่าเรื่องราวว่าความน่าสนใจของกราฟฟิตี้ปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างและถ้าน้องๆอยากทำอาชีพนี้นะคะจะต้องเริ่มต้นอย่างไรและเห็นเรานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้มาขายของไม่ได้มาแบกกระดิ่งแต่เรามาทำอะไรนะคะมาลองหัดพ่นดูครับผมลองหัดพ่นนะคะตรงนี้ก็คือเราเตรียมใช่ครับกำแพงไว้เรียบร้อยแล้วเป็นกำแพงที่ขออนุญาตจากทางชุมชนเข้าไว้เรียบร้อยแล้วครับจริงๆแล้วเวลาเรามีภาพ
บนกำแพงก็ดูสวยงามดีนะคะใช่ครับใช่ครับกำแพงเมื่อก่อนเนี้ยเราจะเห็นเป็นแบบก็ทั่วไปก็คือกำแพงแต่พอเริ่มมีศิลปะเริ่มมีเรื่องราวเข้ามามันเพิ่มเสน่ห์ให้กับชุมชนนั้นเหมือนกับบางที่ที่มันเป็นที่รกร้างอะไรเงี้ยมันก็เมื่อก่อนก็จะแบบเป็นที่ที่แบบดำๆสกปรกสกปรกบางทีคนแบบนั้นก็เดินเขามองมันก็ดูแบบผดหูแต่วันนึงเราเข้าไปทำให้มันมีสีสันมันก็เขาก็บอกดูมันจะดูหน้าเดินมากขึ้นบางทีเขาเดินแล้วก็ไปถ่ายรูปเล่นอะไรเงี้ยเหมือนกับเราไปปรับภูมิทัศน์พื้นที่ให้เขาอะไรเงี้ยทำให้แบบพื้นที่นั้นสวยงามขึ้นใช่ครับใช่หน้ามองกราฟฟิตี้เมื่อก่อนนี้กับปัจจุบันนี้แตกต่างกันไหมคะเยอะมากครับถ้าย้อนกลับไปสัก20กว่าปีที่แล้วที่เริ่มหัดพ่นเวลาเราถือกระป๋องไปขอตามบ้านคนเงี้ยคือเขาจะไม่เข้าใจเขาจะไม่โอเคเลยเพราะว่าอะไรคะเขานึกว่าเราเป็นแบบจะไปทำเลทเทคือเหมือนกับเด็กวัยรุ่นถือกระป๋องไปก็คือเขาก็จะมองเหมือนเด็กช่างเด็กอะไรอย่างเงี้ยไปทำลายพื้นที่หรือเปล่ามาพ่นเล่นมาอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปคนรุ่นเก่าๆเขาก็เคยเห็นตามกำแพงจากที่อื่นตามทีวีตามร้านอาหารตามจุดเช็คอินต่างๆอย่างเงี้ยเขาก็ชอบนะฮะครับจริงๆต้องบอกว่าคือต้นอ้อเคยเห็นงานกราฟฟิตี้หลายที่มากๆแล้วตอนนี้เนี่ยเขาก็แบบมีความน่าสนใจของงานกราฟฟิตี้มากขึ้นเหมือนกราฟฟิตี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้พื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยเจริญมากขึ้นด้วยแล้วก็มีการท่องเที่ยวเข้ามาด้วยซึ่งถือว่าสำคัญมากๆเลยนะคะจริงๆหลายๆพื้นที่ทำอยู่ครับผมอย่างช่วงก่อนช่วงมีโควิดก็แรกๆก็ไปทำที่โดยตรงคือใต้สุดของประเทศไทยเป็นอำเภอใต้สุดนะฮะไปทำที่เบตงใช่ครับก็ยกกันไปเกือบ20กว่าคนทีมงานก็คือทีมงานที่ทำงานกับฟิตเนสก็มีพวกน้องๆพวกอะไรเงี้ยไปกันครับผมก็จะมีสปอนเซอร์แล้วก็เขาจะไปติดต่อกับทางเทศบาลทางนู้นอะไรเงี้ยครับผมก็ไปเที่ยวกันคืองานกับฟิตเนสมีกี่แบบอะคะจริงๆโอ้มันก็จะถ้าหลักๆจริงๆจะมี2แบบคือเป็นตัวหนังสือที่เห็นเป็นฟอนต์เป็นอะไรเงี้ยที่อ่านยากๆอะไรเงี้ยอันนั้นจะเรียกว่าเป็นฟอนต์เรียกว่าเป็นเลเทอร์ครับผมกับอีกแบบนึงที่เป็นตัวการ์ตูนเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือมันมองแล้วเข้าใจง่ายอ่านอ๋อก็คือเป็นแบบเหมือนเป็นตัวอักษรใช่ครับเป็นภาพเป็นการ์ตูนเป็นเรื่องราวใช่มีสองแบบใช่ครับและปัจจุบันนี้นิยมแบบไหนมากที่สุดจริงๆอย่างในบ้านเราผมว่าคาแรคเตอร์การ์ตูนอ่ะคนทั่วไปมันมองเห็นแล้วมองภาพออกเลยใช่ครับบางทีอย่างเป็นฟอนต์เนี่ยจริงๆเขาก็อ่านไม่ออกเพราะยิ่งฟอนต์บางคนนี้แบบมันพันกันมันนัวเนียกันแบบคือมันเป็นการดีไซน์ตัวอักษรขึ้นมาแล้วแต่ละคน10คนก็10สไตล์มันก็จะมองยากแต่ตัวการ์ตูนเนี่ยคือมันสามารถมองปุ๊บอ๋อเข้าใจเลยไอ้ตัวนี้เป็นหนูตัวนี้เป็นหมาเป็นไก่เป็นหมีอะไรอย่างเงี้ยพี่ต่อค่ะแล้วกราฟฟิตี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงในบ้านเราอ่ะกราฟฟิตี้จริงๆถ้าในบ้านเราก็คือน่าจะเป็นจากเมื่อก่อนน่าจะเป็นพวกเด็กที่เรียนจากเมืองนอกแล้วเขามาเที่ยวหรือจะเป็นพวกต่างชาติที่เขามาเที่ยวในเมืองไทยเงี้ยเขาก็นำวัฒนธรรมพวกนี้มาแล้วบ้านเราคือบ้านเราคือรับมามันเป็นแค่วัฒนธรรมพวกแฟชั่นอย่างที่ผมตอนนั้นสมัยนั้นได้เริ่มทำก็คือเราก็เล่นสเก็ตแล้วก็จะเห็นพวกตามปาร์คสเก็ตตามหนังสือแมกกาซีนเพราะในยุคตอนที่เริ่มพ่นอ่ะมันจะไม่มีอินเทอร์เน็ตเราก็ไม่เคยเปิดดูไม่มีอะไรให้ดูอยู่แล้วอย่างแรกที่ผมมีก็คือเป็นหนังสือเล่มแรกๆเล่มนี้ยังเก็บไว้อยู่เลยเหรอเก็บไว้อยู่ครับอันนี้หนังสือตั้งแต่ปี1994โอ้โหนะครับเป็นหนังสือมันก็จะเป็นได้มั้ยคะเป็นหนังสือเกี่ยวกับอะไรอ่ะคะก็เกี่ยวกับกราฟฟิตี้อย่างเงี้ยแหละครับอันนี้เราเป็นหนังสือพวกนี้เราเอามาจากที่ไหนอ่ะคะนี่น่าจะเป็นเพื่อนเขาอยู่เมืองนอกแล้วเขาเอามาให้นี่อันนี้คือที่เป็นที่พี่ต่อบอกว่าเป็นตัวอักษรใช่ไหมคะนี่จะเป็นพวกฟอนต์ที่เป็นแบบไว้พ่นตามข้างถนนอะไรอย่างเงี้ยครับผมอันนี้เป็นก็จะมีชื่อเรียกของเขาอีกต่างหากอันนี้จะเป็นโชว์อัพครับผมเราจะเห็นเป็นพวกตัวอักษรอันนี้เป็นแบบพวกคาแรคเตอร์ใช่ไหมคะใช่ครับคาแรคเตอร์เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นคนสีผิวเป็นอะไรเงี้ยที่แบบยุคนั้นนะชอบทำแล้วอย่างกราฟฟิตี้กับสตรีทอาร์ตแตกต่างกันยังไงคะจริงๆมันก็เป็นศิลปะคล้ายๆกันแต่ว่ากราฟฟิตี้ก็จะเน้นที่ตัวกระป๋องสเปรย์อย่างเดียวก็คือเป็นแบบสเปรย์เลยครับผมคือวัดกันว่าเส้นใครคมไม่คมอยู่ที่สเปรย์เลยใช่แต่อย่างสตรีทอาร์ตเราสามารถใช้ผู้กันสามารถใช้กระดาษมากั้นพ่นสามารถใช้เป็นสติ๊กเกอร์สามารถใช้เทคนิคต่างๆเข้ามาได้มากกว่าใช่ครับแต่ถ้ากราฟฟิตี้ก็คือวัดกันที่กระป๋องสีเลยกระป๋องสีเพียวๆอาจจะทาลงพื้นอย่างเดียวแล้วที่เหลือก็วัดกันที่กระป๋องอย่างเดียวให้เส้นเล็กที่สุดทำได้ยังไงก็จะมีแต่ละคนหาเทคนิคของตัวเองขึ้นมาหรือว่าจะทำให้เส้นใหญ่ที่สุดทำได้ยังไงในจากกระป๋องสีกระป๋องเดียวและปัจจุบันนี้งานกราฟฟิตี้อยู่ในชิ้นงานประเภทไหนบ้างคะเยอะมากเลยครับอย่างผมทำก็หนึ่งละกำแพงบางทีก็เอามาทำพวกเพ้นท์อันนี้ก็เป็นกระป๋องเก่าเราก็มันใช้เหลือแล้วก็มาเจาะรู
แล้วก็เพ้นเป็นคาแรคเตอร์ตัวเองอันนี้ครับอันนี้คือหมายถึงเราเพ้นบนกระป๋องใช่ครับแต่อันนี้เราต้องใช้พู่กันถูกไหมใช่ครับพู่กันแล้วก็เพ้นแล้วก็เคลือบเคลียร์เคลือบหรือไม่ก็เป็นพวกกระเป๋าอย่างเงี้ยผมก็ทำเป็นกระเป๋าอันนี้ก็จะเป็นคาแรคเตอร์ตัวเองอย่างอันนี้ก็เป็นแพ็กเกจของเวลาทำเสื้อทำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือต้องเห็นว่ามีเสื้อเสื้อนี่ก็เป็นยุคสมัยนั้นที่ผมหัดพ่นก็เป็นเสื้อที่ซื้อแรกๆสมัยก่อนซื้อตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วเราก็เมื่อก่อนมันไม่มีอินเทอร์เน็ตเราก็จะดูเรื่องรูปแบบกราฟฟิตี้ยังไงเราก็ก๊อปปี้มาจากพวกนี้มาก่อนพี่ต่อทำงานกับพิตตี้มานานหรือยังคะก็ตั้งแต่ปีน่าจะ1996น่าจะ26 27 28ปีนะประมาณเนี้ยโอ้ก็นานมากๆแล้วนะคะนานมากน่าจะเป็นรุ่นแรกๆครับรุ่นแรกๆด้วยครับผมแล้วมีอุปสรรคอะไรไหมคะช่วงแรกๆที่เราทำแรกๆก็ทำกับเพื่อนมันก็ไม่มีอะไรเราก็อุปสรรคคือหนึ่งนะเรื่องสีเราไม่มีสีอย่างที่เมืองนอกที่เขาใช้สเปคแบบคุณภาพที่เอาไว้ทำพวกนี้โดยตรงอะไรเงี้ยก็คือใช้สีซื้อตามร้านโชห่วยตามร้านก่อสร้างทั่วไปสีทั่วไปได้เลยเหรอคะครับผมแต่งานมันก็จะแบบย้อยๆเยิ้มๆแบบเละๆอะไรอย่างเงี้ยในยุคนั้นนะแล้วปัจจุบันสีที่ใช้คืออะไรคะสีที่ใช้ก็จะมีสีนี่ก็จะเป็นของอิตาลีมันจะเป็นยี่ห้อลูกมันมีลักษณะประเภทของสีป่ะคะใช่ครับก็อะไรคะอันนี้ก็จะเป็นสียี่ห้อนึงอันนี้ก็ของสเปนครับผมก็จะมีเป็นพวกแบรนด์ไทยแล้วปัจจุบันนี้ลูกค้าที่มาจ้างเราทำงานกราฟฟิตี้เป็นใครอะคะมันก็หลากหลายครับพูดไม่ได้บางทีบางคนเขาก็ไปเสิร์ชเจอในไอจีอย่างเงี้ยส่วนมากเราก็จะลงรูปงานในไอจีเขาเห็นแล้วก็เขาก็ติดต่ออินบ็อกซ์เข้ามาคุยอะไรเงี้ยครับผมแล้วให้เราไปทำเป็นชิ้นงานแบบไหนคะก็มีตั้งแต่ร้านอาหารโรงแรมพับใช่ไหมหรืออาจจะเป็นบ้านคนที่เขาต้องการมีพื้นที่ที่แบบส่วนตัวของเขาอะไรอย่างเงี้ยส่วนสาธารณะแหล่งท่องเที่ยวก็มีครับแหล่งท่องเที่ยวก็มีอย่างที่ไปเบตงนครสวรรค์ครับผมพิษณุโลกและถ้าน้องๆสนใจอยากจะทำงานกราฟฟิตี้บ้างจะต้องเริ่มต้นยังไงคะจริงๆอันดับแรกก็เรื่องสีเรื่องอุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์วาดรูปดรออิ้งเดี๋ยวนี้มันก็จะมีเป็นพวก iPad ก็เขียนง่ายง่ายต้องจบอะไรมาเป็นพิเศษมาถึงจะมาทำงานกับพี่ได้ที่ที่มันไม่จำเป็นครับบางคนอย่างน้องๆที่พ่นกันเขาจบพวกอาชีวะจบช่างจบอะไรมาไม่ได้เป็นเกี่ยวกับศิลปะเลยเขาก็ได้ก็พ่นได้ครับหรือจะเป็นพวกเด็กมัธยมอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มหัดพ่นกันม.2 ม.3 ก็มีเริ่มพ่นละคือไม่จำเป็นว่าเราต้องจบงานแบบเหมือนสายศิลป์ช่างสายศิลป์ศิลปะใช่ครับอะไรเงี้ยมาไม่ต้องแต่พวกนั้นมันจะได้มีพื้นฐานดีคือหนึ่งนะแล้วจะได้พวกเรื่องการจัดวางองค์ประกอบอะไรอย่างนี้มันก็จะมีความรู้ในเรื่องการพื้นฐานศิลปะการใช้สียังไงการจัดวางองค์ประกอบรูปแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับและอย่างพี่ต่อจบอะไรมาจบจริงๆจบเพราะช่างครับจบสาขาออกแบบอินทีเรียเกี่ยวกับพวกออกแบบตกแต่งภายในอ๋อเหมือนกันเราก็มีพื้นฐานในการแบบวาดเส้นออกแบบอะไรเงี้ยค่ะแต่เราจะไม่ค่อยมีพื้นฐานในการพวกงานเพ้นท์งานอะไรอย่างเท่าไหร่แล้วทำไมเราถึงเลือกเป็นงานกราฟฟิตี้อะคะไม่ทำแบบศิลปะรูปแบบอื่นปั้นหรือจะวาดอะไรเงี้ยคะไม่รู้พอทำแล้วมันสนุกแล้วมันไปด้วยกับแฟชั่นด้วยอะไรเงี้ยครับเมื่อก่อนก็ขายเสื้อผ้าอะไรด้วยนะเปิดร้านขายกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยเป็นพวกแฟชั่นแล้วยิ่งเราทำพวกนี้ปุ๊บคนก็ชอบอะไรเงี้ยก็จะมีคนเข้ามาคุยกับเราเยอะมากแล้วงานกราฟฟิตี้มีประกวดอะไรอย่างนี้ไหมคะมีครับมีแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปเป็นงานแรกที่จัดแข่งที่ศิลปากรประกวดตอนนั้นเราก็เพิ่งเริ่มใหม่ๆไม่มีชื่อเสียงไม่มีอะไรเลยไม่มีใครรู้จักเราเลยเราก็ไปลงแข่งก็ไม่ได้หวังนะคือแบบอยากไปเล่นสนุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้รางวัลมาแต่ว่ารางวัลเป็นที่2แต่ที่2มันก็ไม่มีอะไรก็คือได้ที่2เขามีให้รางวัลให้ที่1ไม่ได้เป็นเงินแต่ว่าได้ไปอังกฤษไปอะไรอย่างงี้โอ้แล้วผลปรากฏว่าอีกวัน2วันเขาโทรมาบอกว่าที่1เขาไม่สามารถไปได้ที่2สนใจจะไปไหมเราก็ไม่ต้องน่าถามเลยไม่น่าถามเลยไปได้ไปไปครับไปแล้วบอกแล้วใช่ครับผมแล้วตอนที่เราไปนั่นคือเราได้ไปทำอะไรที่นู่นได้ไหมหรือว่าเราไปเป็นคอนเสิร์ตก็เป็นงานคอนเสิร์ตอันนี้ครับที่ไปก็ยังเก็บไว้อยู่มันเหมือนเป็นความทรงจำของเราเลยเนาะใช่ใช่แล้วก็เก็บไว้คือตอนนั้นที่เราได้ไปที่2แล้วเขาก็ให้เราไปที่ประเทศอังกฤษด้วยไปดูคอนเสิร์ตใช่ก็คือตั้งแต่วันนั้นเราได้ที่2มาต่อไปเราก็ยังมีที่2บ้างที่2ที่3บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วความรู้สึกเวลาเราแบบได้รับรางวัลแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็สนุกดีครับจริงๆบางทีเวลาไปจัดงานแล้วไปแข่งเงี้ยก็จะเจอน้องๆออกพี่มาแข่งอีกแล้วเหรอหนึ่งหนูก็แพ้สิใช่เขาจะพูดอย่างนี้แต่เราบางทีเราก็กลัวเด็กรุ่นใหม่บางทีทุกคนมันฝีมือมัน
เก่งกันหมดแหละผมว่านะจริงๆมันอยู่ที่จังหวะว่าเราไปเตะตาไงให้กรรมการเขาชอบเราอะไรอย่างนี้ได้ถ้าน้องๆ อยากจะทำงานกราฟฟิตี้บ้างจะต้องเริ่มต้นยังไงมีอุปกรณ์ยังไงบ้างจริงๆแรกๆก็เหมือนกับหัดวาดรูปก่อนอย่างอันนี้ก็จะเป็นพวกวาดเป็นคาแรคเตอร์ตัวเองวาดจากดินสอนี่วาดเองเลยเหรอคะใช่ครับสวยมากเลยอ่ะนี่จะเป็นคาแรคเตอร์รุ่นสมัยนี้แล้วอ๋ออันนี้เป็นรูปอะไรนะคะแต่ว่าจะเป็นสามตาที่มาของสามตาคือวันนึงเราเลี้ยงหมาแล้วหมาเราตายเราไปเที่ยวทิเบตไปเจอเทพคนเราก็มองนะเราไม่ลบหลู่คือคนมีเทพของคนแล้วทำไมหมาที่เราตายแม่งไปเป็นเทพของหมาบ้างก็คือปิดตาตรงนี้แล้วก็มีตาที่3เปิดตาจากสมองออกมาก็คือเราไม่ลบหลู่ใช่เขาก็เป็นเทพพอเราเริ่มแบบมีการวาดภาพไปเป็นคาแรคเตอร์เสร็จทำไงต่อแล้วก็ลองหัดพ่นลองหัดพ่นก็จะเหมือนกับงานฝึกดออิ่งแรกๆก็จะมีพ่นให้เส้นตรงเส้นตรงฝึกมือฝึกมือให้มันให้เส้นมันสวยๆแล้วก็มาเส้นแนวนอนเส้นเฉียงเฉียงเฉียงอ๋อคือต้องฝึกในการลากเส้นก่อนนั้นแบบนี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยคืออย่างต้นอ้อเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องศิลปะเลยนั้นเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์แล้วก็ดูขั้นตอนในการทำงานกราฟฟิตี้ว่าต้องเริ่มต้นยังไงบ้างได้ครับผมโอเคครับในการทำงานกราฟฟิตี้มีอะไรบ้างคะก็หลักๆคือสเปรย์สเปรย์ก็จะมีหลายๆยี่ห้อครับอันนี้ก็จะเป็นของนอกอันนี้ก็จะเป็นของบ้านเราอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นของไทยมีหลายหัวมากเลยนะคะมันหัวแต่ละหัวมันแตกต่างกันยังไงมันจะเป็นคนละแบรนด์แต่มันคล้ายๆกันคือเป็นทรงเดียวกันเสร็จแล้วก็เป็นถุงมือถุงมือไว้กันพวกเปื้อนพวกอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็เป็นหน้ากากนี้ไว้พวกกันกลิ่นกันละอองสีพวกกันสารเคมีครับผมหรือไม่ก็ใส่แว่นเพื่อสุขภาพเนาะใช่ครับบางคนก็ใส่แว่นเพื่อว่าพวกนี้มันก็เป็นละอองที่สามารถบางทีมันซึมเข้าตามผิวหนังได้ตามเข้าตาเราได้หมดก็จะมีพื้นมีแค่นี้แค่นี้เลยใช่ครับที่เหลือก็คือใจเราเลยครับผมที่เหลือกับฝีมือกับไอเดียเราฝีมือกับไอเดียถ้าอย่างนี้ต้นอ้อไม่มีงานแบบศิลปะอยู่ในหัวเลยครับจะทำไงดีคะก็แรกไม่ต้องทำมันต้องลองอ่ะคือแรกๆเราต้องฝึกการพ่นเส้นเต้นก่อนฝึกการพ่นเส้นการไล่น้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คือขั้นตอนแรกต้องเริ่มฝึกจากการแบบวาดเส้นเหมือนเราแบบเริ่มต้นแบบวาดงานนู้นงานนี้สมัยตอนเรียนศิลปะคือมันต้องมีการวาดเส้นให้มันตรงไปเรื่อยที่ฝึกเวลาฝึกแล้วเส้นตรงบ้างนอนบ้างนอนบ้างเฉียงบ้างเฉียงซ้ายเฉียงขวาเส้นโค้งฝึกไปงี้เรื่อยๆจนแบบเรามันชินเข้ามือเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอันนี้เราจะมานั่งเอาวงเวียนมาภาพอะไรเงี้ยก็ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเป็นสเปรย์วาดเลยใช่ใช่นั้นเราเริ่มเลยไหมคะครับผมได้ครับนั้นเดี๋ยวลองให้พี่ต่อเราทำให้ดูว่าถ้าเริ่มแรกเนี่ยเราต้องวาดเส้นยังไงก่อนครับผมจริงๆก็ไม่มีอะไรก็เส้นก็ตรงๆอ๋อแต่น้ำหนักมันก็สำคัญเหมือนกันนะคะฝึกบ่อยๆครับเดี๋ยวมันก็จะชินแล้วอันนี้ก็เป็นการไล่น้ำหนักโอ้ไล่โทนไล่เฉดไล่เฉดอ๋อวงกลมก็อาจจะล่างไว้ก่อนนี่ก็ไล่น้ำหนักใส่หน้ากากได้นะคะพี่ต่อไม่เป็นไรครับมันอยู่เอาท์ดอร์ไม่ค่อยมีปัญหาอันนี้มันอยู่ที่ความเชี่ยวชาญความชำนาญของเราเลยนะกว่าจะวาดได้เป็นเส้นตรงวงกลมสวยงามแบบนี้พี่ต่อใช้เวลานานไหมไม่รู้ก็จำตัวเองไม่ได้นะแต่ก็นานนะก็จะเป็นปีแรกๆพ่นมาก็เส้นแบบโหบางเบลอเลยแต่นี้มันก็สามารถทำให้เส้นใหญ่ขึ้นได้ก็พ่นอ๋อมันอยู่ที่น้ำหนักในการเราปล่อยเสียงมาใช่ครับอยู่ที่จังหวะครับมันก็เหมือนกับเราฝึกดรออิ่งอ่ะเราก็ต้องฝึกมันจะชินมือของเราเองครับผมแต่อันนี้มันแบบมันไม่ได้มีไม้บรรทัดไม่มีวงเวียนอะไรมาให้เราวาดอ่ะมันเป็นแบบกระป๋องสีเลยไงมันต้องแบบมือก็ต้องนิ่งมือใช้ความเชี่ยวชาญคือต้องทำบ่อยๆแต่บางคนเหมือนถ้าลากเส้นยาวๆไกลๆก็อาจจะแบบเหมือนตอนเรียนจิตกรรมไทยก็คือการหายใจแล้วก็พ่นมือก็ไม่สั่นมือก็ไม่สั่นเริ่มพ่นไปตามเส้นเลยนะคะครับผม
ได้เป็นจุดเลยจุดเลยเมื่อกี้กล่าวว่าจะพ่นไปเส้นตรงจะพ่นตรงนี้เอาอยู่ตรงนี้แต่ว่าต้องบีบอีกนิดนึงป่ะคะใช่ครับเราก็เห็นท่าของพี่ต่อมาแบบปึ๊ดปึ๊ดเราจะทำปึ๊ดปึ๊ดพังไม่ได้ทำไมค่ะตรงไหมคะถ้าใครมองว่าตรงไม่ตาเหล่แล้วนะสายตาเอียงเอาใหม่เราเดี๋ยวอ้อลองแบบมันต้องมีแบบว่าทักษะหรือเทคนิคอะไรไหมคะที่แบบทำให้มันตรงตรงก็จริงๆอาจจะแบบนิ่งๆก็ช้าๆก่อนก็ได้แรกๆมันก็แบบแรกๆก็ช้าๆฮะใช่ได้ไหมคะเพราะที่มันใหญ่เพราะว่าเราช้าๆแต่ว่าถ้าเราพ่นเร็วปุ๊บมันก็จะเล็กๆแต่ว่าแรกๆก็อย่างนี้แหละแรกๆมันก็จะใหญ่ๆแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับทำไมมันไม่เป็นไรรัวต้องค่อยๆปรับต้องค่อยๆปรับไปเรื่อยๆใช่ครับสักพักนึงดูสิกระป๋องสีแบบเดียวกันแต่พี่ต่อสามารถทำเส้นเล็กขนาดนี้ได้จริงมันจะมีเล็กกว่านี้ถ้ายิ่งไวๆๆมากๆเลยต้องไวๆมากๆใช่ครับเมื่อกี้ต้องไวแล้วนะคะยิ่งไวยิ่งจางและยิ่งใหญ่จะไวไปหน่อยนึงต้องมีจังหวะด้วยครับนั่นอย่างงี้เดี๋ยวให้พี่ต่อทำตัวอะไรสักตัวนึงได้มั้ยคะก็อาจจะเป็นคาแรคเตอร์สักนิดนึงคาแรคเตอร์ตัวเองครับผมสักนิดนึงได้ครับผมก็ล่างไว้ก่อนเนาะล่างไว้ก่อนล่างไว้ก่อนเพราะว่าถ้าดูต้นอ้อเนี่ยรับรองว่าไม่เป็นตัวอะไรเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะปล่อยให้พี่ต่อจินตนาการวาดบนกำแพงนี้ให้น้องๆได้ดูได้ครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างโอเคครับผมได้ครับมาดูเนี่ยครับดูต้องมาถอยมาดูตำแหน่งมันด้วยครับว่าเป็นยังไงบ้างคิดว่างานกราฟฟิตี้สามารถทำเป็นอาชีพหลักได้ไหมคะได้ผมว่าได้เลยครับเพราะผมก็ทำมา27-28ปีแล้ว27-28ปีแล้วใช่ครับแต่บางทีเราอาจจะเอากราฟฟิตี้ไปผสมกับงานเพ้นท์ทั่วไปได้คือไม่จำเป็นว่าต้องเป็นกราฟฟิตี้จ๋าอย่างเดียวนะเพราะเราก็ทำงานพวกเพ้นท์ตกแต่งร้านอาหารอะไรเงี้ยเราก็ใช้เทคนิคของกราฟฟิตี้เข้าไปผสมก็คือเราก็ต้องปรับให้เข้ากับยุคสมัยด้วยใช่ไหมคะแล้วพี่ต่อคิดว่างานกราฟฟิตี้ยังอยู่กับเมืองไทยไปได้แบบอีกนานเลยไหมคะผมว่าตอนนี้กระแสมันก็กำลังขึ้นไปเยอะมากเลยแล้ว1ชิ้นงานเนี่ยเรทราคาเท่าไหร่คะจริงๆถ้าผมตีเป็นหลักก็อาจจะมีเป็นตารางเมตรไว้ก่อนเพราะหนึ่งไว้คำนวณเรื่องการใช้สีของเราเพราะเราจะได้ดูว่าพื้นที่ตารางเมตรนึงเนี้ยเราจะใช้สีสักกี่กระป๋องต้องใช้อะไรบ้างอะไรเงี้ยยืนพื้นก็ได้มั้ยคะก็บอกได้มั้ยสีเนี่ยก็คือมีตั้งแต่ 2,500 3,000 4,000 5,000 ต่อตารางเมตรใช่อ่ะที่มันแตกต่างกันคือบางทีงานอยู่กับพื้นนี้ก็สบายๆก็พ่นต้องขึ้นนั่งร้านอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีอีกเรทนึงอ่ะมีนั่งร้านใช่เพราะบางทีบางงานก็คือขึ้นไปตึก 3-4 ชั้นอย่างเงี้ยโอ้ก็ต้องก็เพิ่มอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่หน้างานเข้าไปอีกใช่ใช่เราจะต้องมีค่าความเสี่ยงด้วยเสี่ยงต่อชีวิตเรานะเราต้องนั่งร้านขึ้นไปชั้นสามชั้นสี่มันไม่คุ้มเลยแหละมันหายไปเลยถึงตกมาค่าใช้จ่ายก็ไม่คุ้มเราหายไปเลยใช่ครับใช่ครับปัจจัยก็คือราคาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของชิ้นงานขนาดของชิ้นงานแล้วก็พื้นที่หน้างานใช่ครับถ้าน้องๆอยากจะทำอาชีพแบบนี้แบบพี่ต่อบ้างอยากจะเป็นแบบทำงานกราฟฟิตี้บ้างนะคะอยากให้พี่ต่อแนะนำน้องๆสักนิดนึงนะคะจริงก็ลองหาประสบการณ์อย่างอื่นไปก่อนอาจจะไปลองฝึกงานจากพวกที่เป็นออฟฟิศอะไรเงี้ยลองดูก่อนและเป้าหมายต่อไปของพี่ต่อคืออะไรคะในงานกราฟฟิตี้ต้องพัฒนาตัวเองนะเพราะกราฟฟิตี้ตอนนี้มันก็ขึ้นแข่งกันไปเรื่อยๆแหละพี่ต่อฝากถึงน้องๆสักนิดนึงให้เป็นข้อคิดละกันว่าการที่เราจะประสบความสำเร็จในการทำงานอะไรสักอย่างนึงเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างเริ่มจากที่คนอยากจะเริ่มทำคือหัดทำเลยอย่าเพิ่งว่าวันนี้จะทำพรุ่งนี้จะทำอ่ะทำเลยนึกได้ก็มาทำสเก็ตเขียนไปเรื่อยเขียนซ้ำเขียนวนไปอย่างนี้ไปเรื่อยเพราะผมแรกๆก็ไม่รู้นะก็จนวันนึงมันแบบ
มันชินมือไปเองอ่ะแล้วก็บอกไม่ได้ว่าทำไมมันทำให้เส้นเป็นอย่างนี้ได้มันก็อยู่ที่มือเราอยู่ที่ความตั้งใจของเราด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีงานอีกประเภทนึงที่เป็นงานเขียนผู้กันนี่ผมก็ศึกษาก็สนใจก็ซ้อมก็นั่งเขียนอยู่ทุกวันเพราะว่าจริงๆอยู่ที่การทักษะการทำเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ต่อมากๆเลยนะคะที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆแล้วก็มาแนะนำทักษะในเรื่องของการทำงานกับพิตตี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับและถ้าน้องๆ นะคะกำลังค้นหาอาชีพที่ใช่สำหรับตัวเองอยู่แต่ว่ายังไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรดีนะคะติดตามในรายการโรงเรียนนานาช่างเลยค่ะเพราะว่าพี่ต้นอ้อนะคะจะค้นหาอาชีพที่น่าสนใจที่กำลังอินเทนอยู่ตอนนี้มาเสิร์ฟให้กับน้องๆถึงหน้าจอเลยนะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆค้นหาอาชีพที่เหมาะกับตัวเราค่ะวันนี้ต้นอ้อแล้วก็พี่ต่อนะคะหมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะที่ได้สัมภาษณ์พี่ต่อนะคะพี่ต้นอ้อเชื่อว่าใครที่ชื่นชอบงานกราฟฟิตี้อยู่แล้วนะคะงานนี้สามารถที่จะผสมผสานระหว่างศิลปะกับแฟชั่นให้เข้าด้วยกันได้คือไม่จำเป็นว่าเราจะต้องทำงานกราฟฟิตี้อยู่ที่กำแพงอย่างเดียวแต่ว่าเราสามารถที่จะทำงานกราฟฟิตี้เป็นแบบตุ๊กตาเป็นเสื้อเป็นหมวกเป็นรองเท้าเป็นกระเป๋าหรือว่าสิ่งของที่เราใช้ในชีวิตประจำวันได้สร้างเป็นอาชีพหลักได้แล้วก็สร้างรายได้เลี้ยงตนเองได้ด้วยค่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยนะคะเราไม่ต้องรอทุกอย่างให้เพอร์เฟคค่ะถ้าเรามีความฝันมีอาชีพที่เราต้องการเราเดินตามความฝันของเราแล้วก็ลงมือทำฝันของเราจะเป็นจริงแต่ถ้าเราฝันอย่างเดียวไม่ลงมือทำความฝันของเราจะเป็นฝันสลายค่ะพี่ต้นอ้อขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะคะที่มีความฝันแล้วก็อยากประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะเคล็ดลับของความสำเร็จจริงๆไม่มีอะไรมากก็คืออยู่ที่การเราฝึกทำเรื่อยๆฝึกซ้อมฝึกมืองานทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นงานสักงานเพ้นท์งานแอร์บัดคือมันจริงๆอยู่ที่การซ้อมยิ่งซ้อมบ่อยๆเราก็จะเก่งแล้วก็ชำนาญบางคนทำแล้วแบบเอ้ยมันไม่ได้มันไม่มีใครที่จะเก่งได้ภายในวันเดียวหรืออาทิตย์เดียวหรือเดือนเดียวครับมันต้องซ้อมบ่อยๆเราอาจจะแบบชินจนแบบเราไม่รู้ตัวเองจนว่าเราแบบเฮ้ยมันเข้ามือเราแล้วอะไรเงี้ยครับผม